สวัสดีค่ะแม่โบพากินวันนี้ขอเสนอเมนูปลาดุกหมกหม้อนะคะหรือหมกหม้อปลาดุกนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนง่ายๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะล้างปลาดุกให้สะอาดนะคะจากนั้นนำมาใส่หม้อนะคะใส่เครื่องแกงของเราลงไปเลยค่ะเครื่องแกงของเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมกระเทียมและพริกแห้งนะคะจากนั้นเรานำมาตำนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำพอเครื่องหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยผงนัวนะคะน้ำปลาร้าค่ะและเกลือนะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะตามด้วยผักชีลาวนะคะผักกาดขาวค่ะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นผักอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะและสุดท้ายนะคะใส่พริกลูกโดดลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นปิดฝาและตั้งไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหม้อปลากันเลยนะคะปลาหอมน่าทานมากเลยนะคะนี่นะคะปลาดุกหมกหม้อของเรานะคะหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะตักให้ดูนะคะหอมมากเลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ